คครับผมก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ชาแนล Black Sheep ของหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเควันนี้คุยกันกับฮีโร่อาร์เมเรียครับผมมาเป็นฮีโร่ใหม่เพิ่งเข้ามาตอนค่ำคืนนี้เนาะวันนี้จะมารีวิวฮีโร่ตัวนี้กันแบบสดๆเลยเพิ่งซื้อมายังแบบไม่รู้เลยว่าสกิลแต่ละสกิลนี้มันมีคุณสมบัติอะไรยังไงดูนิดหน่อยนะโอเคฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวด้วยว่าฟาร์มเร็วมากครับผมนะเหมาะที่จะเอามาฟาร์มมากโอเคสกิลที่หนึ่งครับผมจะเป็นการใช้เท้าครับผมบาร์ใบมีดออกไปครับผมเป็นคล้ายๆฝึกกับบูมแมลงพอปลายปุ๊บเวลามันเด้งกลับมาหาตัวเรามันก็จะทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นครับผมโอเคส่วนสกิลสองเขาจะเป็นการพุ่งใช้เท้าเตะไปข้างหน้าครับ2ทีครับทำให้ศัตรูกระเด้งไปข้างหลังแล้วก็สตันครับผมโอเคแล้วที่สกิลหนึ่งนั้นเวลาเราปาออกไปใช่ไหมมันจะเป็นการดูดเลือดคล้ายๆกับบูมแมลงของแบทแมนครับผมโอเคมังกรจะเกิดแล้วเพื่อนเอาปองไปเอามังกรนั่นแหละแอปพลิเคชันดราก้อนปึ๊บ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 แล้วสกิลที่หนึ่งครับผมเวลาถ้าเกิดเราปาไปแล้วปุ๊บมันมีคลิปแบบว่ารีเลย์กันใช่ไหมมันก็จะชิ่งไปเรื่อยครับผมหรือว่ามีตัวฮีโร่อยู่มันก็จะชิ่งไปเหมือนกันครับผมสูงสุด4ครั้งครับผมในการชิ่งของมันเวลากลับมาหาตัวเราปุ๊บมันก็จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นย้อนแม่นไปไหนเนี่ยกลับไปฟาร์มต่อเดี๋ยวเพื่อนเราน่าจะเอาอยู่แพนด้าตอนนี้มันโคตรแรงเลยเจอมาหลายเกมแล้วก็เอาบัฟฟ้าก่อนบัฟฟ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสโลว์ให้แล้วสโลว์ให้แล้วอันติอันติไปไหนบูออกไปไหนไปไหนจ้ามีทองเฮ้ย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 เอาบัฟฟ้าก่อนเดี๋ยวมอนตัวเล็กค่อยมาทีหลังปึ๊บปึ๊บดูได้ครับผมโอ้โหดูโคตรเยอะเลยโอ้แล้วก็จอกเกาะแล้วการโจมตีธรรมดาจะเป็นการจอกเกาะครับผมสกิลติดตัวนะแล้วจะมีสกิลตัวอย่างครับผมตัวเราจะเรืองแสงขึ้นมาครับเป็นการฮีลเลือดภายในตัวครับผมฮีลเลือดออโต้เนาะประมาณเนี้ยสักพักหนึ่งแล้วพอเลือดเราลดมันก็จะขึ้นมาตลอดหรือว่าขึ้นมาในเวลาที่กำหนดนั่นแหละจำไม่ได้ละสักพักหนึ่งเราดูครับผมไม่จ้าโอเมนไม่จ้าไม่จ้าโอเมนจะไปไหนจ้าโอเมนไปไหนจ้าเปิดป้องกันแล้วยังไงจ้าวันนี้พี่ไม่ได้มากระดวงพี่มากับฟิล์มล้วนๆคีโมไปได้คีโมไปเลยโอเคได้รองเท้าตัวที่ฟาร์มไวมากครับผมเตะเข้าแรงเป็นฮีโร่ที่แบบว่าตัวเดียวนะที่ใช้แต่เท้าเตะปุ๊บ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 ปาคาโลไว้ครับผมคือสกิลแบบว่าเยอะมากอะในการใช้ตอนหนึ่งครั้งอันที่หนึ่งนี่ก็แบบว่าทั้งสโลดูดเลือดทำให้เราวิ่งเร็วอีกสกิลที่สองก็สตันดาเมจโอ้โหยอดความนี้ต้องได้แล้วความนี้ต้องได้โอเคเข้าไปคลิปเข้าไปต้องได้อะไรความเนี่ยเตะไปโอเคครับผมส่วนรูนที่ผมใช้ครับผมก็จะเป็นรูนเจาะเกาะครับผมเจาะเกาะร้อยเลยไม่รู้ใช้รูนอะไรดีส่วนเซตไอเทมครับอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเข้าป่าก่อนจะเป็นเซตนี้เลยครับผมนี่ครับไปอันนี้มันจะไม่เห็นเยอะนี่ครับผมเป็นเซตนี้เลยครับเซตที่1ครับเซตฟาร์มนะแบบวัฟฟ้านี่ครับผมเห็นไหมตัวเรืองแสงจะเป็นการฮีลเลอร์ครับผมปาคาโลไปสตันเตะปุ๊บมันจะวิ่งไปกระเด็นไปข้างหลังสโลว์อีกหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บเตะสองทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
เสียดายที่มันกระโดดข้ามกำแพงไม่ได้ฟังไวมากแป๊บเดียวหมูเพื่อนช่วยไม่ทันโทษดีเฮ้ยย้อนนี่จริงๆสกิลของผมแต่งพลังเป็นซุปเปอร์ไซย่าครับผมแล้วทำให้เราโจมตีแรงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นครับผมอยู่เยอะจะลงไม่โดนว่ะเพื่อนถอยนะเพื่อนแรงอยู่แรงไม่น่ากลัวแรงไม่แรงจะลงไปหนึ่งทีไม่คาเข้าเนี่ยมันจะชิงเห็นไหมครับมันจะชิงกี้มันชิงไปหาเทนกี้มันไปหาคีปุ้มก็ชิงไปหาเทนแล้วก็กลับมาเวตาเป็นปลาไปแล้วโว้ยโอเคคีย์คีย์ก็ผมไอ้คีย์เราขึ้นไปนะกลางมีประเด็นแล้วว่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่เฮ้ยๆคีย์หายแล้วลืมไปจะกดสกิล2นี้ซะหน่อยสโลว์ไปเพื่อนแล้วก็ออกมาของผมเตะไปเตะอันติดโอ้โหเรียบร้อยว่ะเดี๋ยวจัดไปครับผมเอาใหม่โอ้ปลาฟ้าแม่งโดนเอาไปแล้วว่ะบันไลจักอ่ะไปจังมันฟาร์มแกสตายแกครบไปตัวนี้ครบละโอเครักเซียเกินแล้วเว้ยดาวมังกรก่อนเลยตอนนี้ตัวเป็นหิ่งห้อยแล้วครับเฮ้ยเพื่อนไม่ดูป้อมอ่ะเฮ้ยเพื่อนจิบหายเล่นอะไรกันอย่างนี้แต่ผมก็ผิดละผมมัวแต่ฟาร์มดาวมังกรกันแล้วกันใจมังกรหน่อยหาลิงมาเจ้าแม่เข้ามาดิมันเข้ามาไปแล้วสโลไปเอาแล้วไงสโลไปสตาร์ทอีกทีกลับบ้านดีกว่าไม่กลับบ้านจะตายถึงเริ่มมันจะเด้งก็เถอะแต่ไม่ทันใจนี่เป็นงี้ดีกว่า400 กว่าเดี๋ยวแพนด้าเวลได้เยอะคนเดียวเอ้ยไม่ใช่แพนด้าไอ้โจ๊กเกอร์นะมาฟ้าก่อนดีกว่าตอนนี้เฮ้ยช่วยเทลนัทก่อนแวนมันอยู่ในป้อมวะอยู่ในป้อมช่วยบนดีกว่าลิงไปไหนแล้วโจ๊กเกอร์พี่มาแล้วเอามันเปิดทันตีดิเทนแล้วไงโอเครักเสียเยอะไหมเพื่อนไม่เอาอ่ะไปงาป้องกันเลยไปย้อนแม่งคุมป้อมว่ะจะไปไหนย้อนย้อนไม่กล้าเข้าป้อมละเอาป้อมเลยเอ้ยเตือนเอาละแวนมาเป็นหาอะไรกูเนี่ยวิ่งติดไปติดมาตลอดเลยเนี่ยถอยเพื่อนถอยใจเย็นเคลียร์คีบก่อนเอ้าปิดตายไปถอยเปิดตีรอเลยแล้วกันซึ่งอันติมันจะหมุนตัวเตะด้วยนะครับเวลาใช้อันติเทนแม่งเทนเป็นแทงแล้วไง
ลืมดูแหวนแม่งแรงจัดตัดมันไปให้มีชีวิตรอดเอามังกรเล็กก่อนด้วยได้มาแล้วโคตรบัฟเพิ่มเลือดเจคิปบนเหนือลงเจคิปมันจะคิปน้อยตัวนี้พอจะโกงพอสมควรแล้วผมเพราะว่ามันสกิลแต่ละอย่างของมันนี่คือเกี่ยวกับเพิ่มเลือดทั้งนั้นเลยกบน้อยกอยใจนี่ได้ 4K มาแล้วนะตอนนี้ล่างมีประเด็นว่ะคีปช่างแม่งก่อนเชื่อเพื่อนก่อนมามังกรกันนี่เปิดอติรอจ้าเฮ้ยอติเปิดไม่ติดเปิดติเปิดติตายตายเรียบร้อยเลยกูมันก็ได้หมดแล้วตรงนั้นละจะได้โมเมนต์ก็ไม่ได้มันไลจากคลิปไฮมังกรคนเดียวได้ป่าววะโดนตีไปเลยมังกรชิบหายละมังกรมังกรแหวนแม่งแรงยังไม่กล้าเสี่ยงถึงมันจะเพิ่มเมื่อได้อัตโนมัติก็ตามแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีไอ้ขโมยนี้ไปประเข็มไปก่อนละเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะการกำลังตามสมทบเราก็ต้องไปสกัดกั้นมันไว้จะไปไหนจะคลิปน้อยก่อยใจอ่ะมังกรน้อยเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าการระเบิดตัวโอเคไปเก็บคลิปกันมาร์คเลเยอร์เอาแล้วว่ะมาร์คเลเยอร์มันมีเหลืองมีประเข็มเฮ้ยย้อนเดี๋ยวย้อนก็ไปใส่ละโอ้โหดีฮะตายละถ้าเกิดคลิปนี้เล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะผมเป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะก็จะประมาณนี้แล้วกับฝีมือที่ฝีมือไม่ได้ต้องเรียกว่าฝีเท้าเพราะว่าที่เราตัวนี้มันใช้แต่เท้าในการต่อสู้แหวนกูเกลียดมากๆเลยแหวนเอ้าตายแล้วมึงได้ใช้บัฟไฟอยู่ปะวะไม่อยู่ละลองใช้เพื่อนเกียร์คลิปเอาป้อมเลยเฮ้ยโจ๊กเกอร์กูไปแล้วน้องโฮไม่ไปไม่ไปแม่งมีลิงมาด้วยป้อมว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะระเบิดตัวไประเบิดตัวได้ดีย้อนมาย้อนแล้วก็น่าขบเหมือนกันพวกแม่งดาเมจเยอะเนี่ยโอเคเทมครบ6ชิ้นแล้วครับผมเข้าไปลึกไม่ค่อยดีก่อนน้อยก่อยใจมันก่อนน้อยมันก่อนน้อยได้ป่าววะนะแหวนไม่น่ารอดอ
ผมกูไม่ได้ซื้อเยอะเอาเรื่องมากูเปิดให้ก็ได้วะเอ้าแม่งมีใครเปิดดีแล้วดูเลือดหรือเลือดรัวๆโจ๊กเกอร์ไปไหนแล้วโจ๊กเกอร์ไม่ช่วยเพื่อนเออได้มังกรนอนไปด้วยจัดไปเอาไว้ยิงป้อมแล้วกันเก็บไว้เดี๋ยวต้องรีบใช้ด้วยเนี่ยแม่งจะหมดค่าพลังหมดนี่จบเลยให้มันตีป้อมนี้แล้วกันจะโอเมนเอ้าเทรดมาไงวะบายซอยป้อมซอยป้อมจะซอยป้อมโอเคเปิดทางเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยป้อมยิงป้อมซอยป้อมไปซอยป้อมไปเปิดตีทันจบแล้วล่ะต้องจบแล้วแหละต้องจบแล้วล่ะอย่างเงี้ยมาแล้วเว้ย MVP นี้จะเป็นของผู้ใดเฮามาดูกันโอ้จะเป็นใครไปบ่ได้นอกจากเจ้าของเฮ้ยก็สนุกดีครับผมตัวนี้ MVP ครั้งที่283ของผู้เบาหน้าตาดีอุ้ยค่า7ตาย3แอสซิสต์ไป13ครับผมสกอร์ก็อยู่ที่ 12.6 ครับผมมาดูดาเมจกันดีกว่าโอเคดาเมจโอ้โหน้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยแต่ว่าการเข้าทีมไฟนี่เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับผมโอเคแต่ก็ดีนะได้ออกไอเทมจนครบอ่ะเจ๋งๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบก็ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมกับการรีวิวฮีโร่ตัวใหม่อาเมเรียครับผมนักฆ่าเท้าติดใบมีดนะเป็นสาวในเท้าติดใบมีดโอเคครับผมสำหรับคืนนี้ก็ฟันดีราตรีสวัสดิ์ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า